สวัสดีค่ะทุกคนด้านหลังโบสถ์เป็นตุ๊กตาสโนว์แมนนะคะตอนนี้นะคะโบสถ์อยู่บ้านของลูกค้านะคะมาทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วนะคะโบสถ์อยากให้ทุกคนได้ดูความน่ารักนะคะของตกแต่งคริสต์มาสนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาทำเอาไว้นะคะลูกค้าของโบสถ์นะคะเป็นสวนะคะอายุ75แล้วนะคะน่ารักใจดีนะคะวันนี้โบได้กินแพนเค้กฝีมือเจ้าของบ้านด้วยใครที่เพิ่งมาดูนะคะแล้วคุณอยากรู้ว่าโบทำงานเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะโบมีอัลบั้มทำงานในอเมริกาไปดูกันได้นะคะโบทำความสะอาดบ้านจ้ะตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าลูกค้าโบเขาแต่งคริสต์มาสในบ้านเขาน่ารักยังไงบ้างนะจ๊ะจุดนี้คือบนเปียโนนะคะเป็นมุมของกวางสีทองต้นไม้สีขาวแล้วก็บ้านน้อยสีขาวนะคะสวยการ์ดแล้วก็กวางไม้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะแซนต์ครอสห้องด้านนอกนัดแครกเกอร์นะคะพวกเราอยากได้นะยังไม่เจอที่เป็นไม้แบบนี้นะคะราคาน่าจะแพงอยู่ต้นคริสต์มาสนะคะตรงนี้อยู่ตรงห้องนั่งเล่นนะคะโบดะเห็นแค่2ต้นนะเจ้าของบ้านเขาบอกมี3ต้นโบไม่รู้ว่าอีกต้นนึงเขาไปกางตรงไหนหรือเขายังไม่ได้กางก็ไม่รู้นะตรงนี้คือที่โบดยืนคุยตอนต้นวิดีโอนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเขาน่าจะค่อยๆสะสมเล็กสะสมน้อยเนอะปัวก็อยากได้นะปัวจะตัดใจซื้อถ้าราคา10กว่าไม่ถึง20นะแต่ถ้า20ขึ้นไปปัวรอไปก่อนนะคะตรงนี้คือป้ายหลังแซนต์คลอสนะคะแล้วก็บริเวณห้องที่มีปาร์ตี้นะคะบ้านหลังนี้มีปาร์ตี้บ่อยเพราะเจ้าของบ้านชอบนะคะเขาก็จะเป็นคนจัดงานนะคะแล้วก็เชิญเพื่อนๆมานะคะนี่ก็คือเตรียมสำหรับปาร์ตี้คริสต์มาสนะคะน่ารักตะมุตะมินะคะน่ารักมากโบสขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะทุกครั้งเลยที่อัดวิดีโอนะคะโบสขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนตรงนี้คือในห้องน้ำนะคะผ้าเช็ดมือลายแมวคริสต์มาสเจ้าของบ้านเป็นสาวกแมวจ้าตรงนี้เป็นโต๊ะหน้าประตูนะคะเขาก็จะมีเปลี่ยนของตกแต่งบ้านเป็นธีมแต่ละเทศกาลต่างๆไปเรื่อยอะนะตอนที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงก่อนหน้านี้โบทำวิดีโอให้หรือเปล่าโบไม่ได้ทำวิดีโอตามฤดูนะแต่โบก็มีอัดวิดีโอบ้านเขาบ้างเล็กน้อยตอนที่โบทำความสะอาดบ้านนะตรงนี้ก็คืออีกห้องหนึ่งนะคะด้านหน้านี่คือต้นอีกต้นหนึ่งนะคะสีทองสวยเลยนะคะแล้วก็หน้าประตูตรงนี้กลับมาที่ด้านหลังนะคะแขวนเกร็ดหิมะเอาไว้นะคะเท่านี้ล่ะขอบคุณทุกคนนะคะไปละบ๊ายบาย